ตอนนี้อะไรก็ไม่มีอะไรเอาลงแล้วนะครับลิฟต์ก็เอาไม่ลงนะครับสำหรับโค้ชธงชัยสุโกกีหรือเรียกว่าเจอเก้นธงก็ว่าได้เพราะว่าล่าสุดนี่โชว์แผนก่อนด้วยนะครับแล้วก็ตบชลบุรีตกรอบอีกหนึ่งถ้วยถือว่าเป็นฝันร้ายของชลบุรีเลยก็ว่าได้นะครับณเวลานี้อะไรก็เอาแกไม่ลงจนถึงขนาดที่ว่าแฟนบอลอวยยับอยากให้มาคุมทีมชาติเอาเป็นว่ารายละเอียดในการอวยครั้งนี้จะเป็นยังไงทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีครับรักกีฬาเชียร์กีฬาอย่าพนันโดยสสส.และมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันไม่รู้ว่าโหดขนาดนี้ใครจะเล่นด้วยนะครับสำหรับเจอเก้นธงหรือโค้ชธงชัยสุโกกีกุนซือของทีมนครปฐมยูไนเต็ดนะครับเมื่อวานนี้ในศึกฟุตบอลถ้วยลีกคัพนะครับก็พานครปฐมเอาชนะชลบุรีไปได้ 1-0 นะครับเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายโดยชัยชนะต่อชลบุรีในเกมนี้เนี่ยทำให้นครปฐมเป็นทีมที่ทำให้ชลบุรีหมดลุ้นแชมป์ทั้ง2รายการนะครับด้วยน้ำมือของชายที่ชื่อว่าธงชัยสุโกกีโอ้โหหลังจบเกมเนี่ยมีแฟนบอลตาดีก็จับได้นะครับว่าก่อนหน้านี้แหละวันจันทร์เนี่ยโค้ชธงแกไปเข้ารายการเซนฟุตบอลไลฟ์ใช่ไหมได้มีการกางไลน์อัพ11ตัวจริงก่อนบอลเตะถึง2วันนะครับแล้วก็ไลน์อัพในรายการกับไลน์อัพจิตตรงเป๊ะครับ11ตำแหน่งทำเอาแฟนบอลที่ได้รู้เรื่องเนี่ยก็ออกมาชาบูการเล่นจิตวิทยาของโค้ชธงกันยกใหญ่นะครับส่วนทางโค้ชธงเองก็ได้มีการโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กทีเล่นทีจริงนะครับถึงมาโน่โพกิ้งที่มาชมเกมที่สนามนะครับว่าวันนี้มาโน่โพกิ้งมาดูที่สนามนครปฐมเด็กนครปฐมทีมจาก T2 มีสิทธิ์จะพอเข้าตาบ้างไหมพอแฟนคลับเห็นโพสต์นะครับก็พากันแซวนะครับว่าอุ้ยนักเตะนี่ไม่เข้าตาหรอกโค้ชธงน่าจะเข้าตามากกว่าส่วนบางคนก็มาแซวว่ามาโน่เนี่ยแอบมาศึกษาแท็กติกกันหรือเปล่าก็ขำๆกันไปนะครับส่วนโปรแกรมที่เหลือ3นัดของนครปฐมในเดือนนี้ก่อนจะเบรกเนี่ยนะฮะก็มีตั้งแต่เสาร์นี้เนี่ยพาลูกทีมไปเยือนระนองนะครับก่อนจะมาเปิดบ้านรับราชประชาแล้วก็ปิดท้ายด้วยบิ๊กแมตช์นัดล้างตากับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับในถ้วยช้าง FA ครับในวันพุธที่30พฤศจิกายนนี้โดยเกมที่แฟนบอลกำลังโฟกัสที่สุดก็คือเกมนี้นี่แหละครับเกมที่โค้ชธงต้องเป็นฝ่ายออกไปเยือนบุรีรัมย์ก่อนที่ในช่วงปรีซีซั่นเนี่ยโค้ชธงและลูกทีมเคยทำแสบนะครับเอาชนะบุรีรัมย์ไป 2-0 จนเป็นที่มาของเจอเก้นธงที่เราอ่ำกันทุกวันนี้และในเกมนี้เนี่ยถ้าหากโค้ชธงสามารถพานครปฐมไปบุกความได้เนี่ยโดยที่มีโค้ชอีชิคุมทีมอยู่นะครับก็จะเป็นการลบคำสบประมาทของแฟนบอลที่มองว่าเฮ้ยการที่นครปฐมล้มชลบุรีเนี่ยหรือเอาชนะบุรีรัมย์มาได้เนี่ยก็เพราะว่าเล่นในบ้านแถมคู่แข่งอาจจะไม่ได้จัดเต็มด้วยหรือเปล่าอ้าวทีนี้ได้วัดกันอีกสักทีละครับเอาละและนี่ก็คือกระแสของโค้ชธงนะครับทั้งหมดที่เกิดขึ้นหลังเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อนๆคิดว่าเกมนัดล้างตาวีรัมปะทะนครปฐมเนี่ยผลสกอร์จะเป็นยังไงนะครับก็เลื่อนลงมาคอมเมนต์ทำนายผลกันขำๆได้นะฮะส่วนคลิปนี้อาจจะไม่ได้มีการวิเคราะห์อะไรสักเท่าไหร่ครับเอากระแสของการที่ล้มชลบุรีได้ของโค้ชธงมาเป็นหลังเกมแล้วกันนะฮะเอาเป็นว่าถือว่าทดเจ็บ4นาทีวันนี้เนี่ยมาอําโค้ชธงถือว่าแซวโค้ชเป็นอาจารย์ที่น่ารักสัก1คลิปแล้วกันนะครับก็อย่าซีเรียสแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าเลื่อนลงมาฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับ